ตอนนี้มันมีการระบายน้ำสองส่วนที่จะทำให้เกิดภาวะหนัก12จังหวัดภาคกลางไล่ลงมาจนถึงกรุงเทพนี่นะครับหนึ่งก็คือว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ระบายน้ำเพิ่ม4เท่าเริ่มแล้วนะครับเมื่อวานที่เราลงพื้นที่กันไปที่ท่าเรืออยุธยาใช่ไหมวันนี้จุดหนึ่งที่รับผลกระทบจากการระบายน้ำอย่างหนักเพิ่มมากขึ้นเกือบแตะ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทจังหวัดหนึ่งที่วันนี้ครับท่านผู้ว่าปูท่านเพิ่งโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองว่าน้ำนั้นหนักมากและมาเร็วแล้วไหลเชี่ยวมากๆผมจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่อ่างทองอ่างทองเสร็จปุ๊บมันจะต่อไปที่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีจุดเริ่มต้นสำคัญที่อ่างทองหนักขนาดไหนลงพื้นที่พร้อมกันที่อ่างทองครับตำบลโผงเพงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามันไหลเอ่อล้นขึ้นมาและมาอย่างรวดเร็วด้วยหนักพอๆกับพื้นที่ของตำบลที่บางปรากฏนะครับบางปรากฏเนี่ยเป็นจุดนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปจุดหนึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่คันดินกั้นน้ำมันแตกพังลงมาและน้ำไหลทะลักเข้ามาอย่างที่เห็นเลยสองฝากฝั่งด้านหลังผมเนี่ยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหลังบ้านด้านหลังเนี่ยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้ส่วนใหญ่จะเดินเข้าออกบ้างยังพอได้อยู่ระดับน้ำอยู่แค่นี้ประมาณสักหัวเข่าผมได้นะครับบางคนเดินเข้าออกแต่หลายคนก็ต้องใช้เรืออย่างที่เห็นด้วยแล้วหลายคนเข้าไปเพื่ออพยพข้าวของต่างๆบางคนก็ออกมาพื้นที่ของวัดถนนมาช่วยกันทำคันดินช่วยกันทำขนกระสอบทรายต่างๆด้วยตอนนี้ยังมีผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านในพอสมควรแต่ว่าจุดนี้ถือว่าหนักแต่ยังไม่หนักเท่าในพื้นที่ของบางปรากฏเดี๋ยวเราขยับไปดูพื้นที่บางปรากฏกันเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยคันดินมันแตกครับแล้วด้านใน 3-400 หลังคาเรือนชาวบ้านยังอพยพออกมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือเราขยับไปดูความเสียหายในพื้นที่ตรงนั้นกันครับคุณผู้ชมครับด้านหลังผมนี่คือพื้นที่ของบางปรากฏนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอย่างที่บอกไปครับว่าด้านหลังที่เห็นในตอนนี้เนี่ยจริงๆตรงน้ำเนี่ยเป็นถนนนะครับเป็นทางเข้าพื้นที่หมู่บ้านชุมชนหมู่ห้าหมู่หกทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้แยกไม่ออกว่าตรงไหนคือน้ำแยกไม่ออกตรงไหนคือแผ่นดินแล้วอย่างที่เห็นนี่แหละครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่ตามที่รายงานท่านผู้ว่าลงมาตรวจพื้นที่เนี่ยแล้วได้พูดคุยกับท่านปลัดอำเภอเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ไอ้พนังคันกั้นน้ำที่เป็นดินเนี่ยมันแตกครับแตกเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันทะลุเข้ามาค่อนข้างรวดเร็วมากๆและใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง48ชั่วโมงไม่ถึง2วันเท่านั้นเนี่ยน้ำก็ท่วมอย่างที่เห็นด้วยปรากฏว่ามีรายงานว่าข้างในเนี่ยมีชาวบ้านอยู่ประมาณ 3-400 ถึงอาจจะแตะระดับ500ครัวเรือนด้วยกันบางคนได้ออกมาข้างนอกนะครับแต่ว่าบางคนนั้นยังอยากต่ออยู่ข้างในแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พอที่จะอำนวยการช่วยเหลืออยู่ณตรงนี้แหละครับเพราะว่าเขาจะประสานร้องขอความช่วยเหลือเป็นระยะด้วยอย่างที่เห็นนี่แหละครับจริงๆเนี่ยข้างในตอนนี้ยังมีหลายคนที่ยังติดค้างอยู่นะตั้งใจอยู่ข้างในผมเนี่ยจะพาให้คุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่อีทท่านหนึ่งครับแกเนี่ยอยู่ข้างในและแกเนี่ยลุยน้ำออกมาช่วงจังหวะที่น้ำมันถล่มเริ่มถล่มเข้ามาอีทอยู่ด้านในใช่ไหมฮะใช่ค่ะลึกขนาดไหนมิดหัวค่ะเหรอมันมาเร็วมั้ยนะฮะเร็วมากเลยเมื่อวานเนี้ยตรงนี้ยังไม่มีนะคะพี่เอารถจอดตรงนี้นะคะเหรอแล้วก็เข้าไปดูพ่อที่บ้านแล้วรถไปไหนตอนเนี้ยรถพี่ก็มาเอาขึ้นมาไว้ข้างบนเหรอฮะค่ะน้ำมันมาเมื่อวานใช่มั้ยที่บ้านพี่จะท่วมมา2วันแล้วไอ้ถุงนั้นนะแต่ว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่มีเพิ่งจะมีเมื่อวานขับรถลุยน้ำออกมาเลยมีคนไปตามอ่ะต้องตามรถใหญ่ออกมาเงี้ยให้เขารีดน้ำนะฮะเออพี่ก็ออกมาแล้วไว้นี่แล้วพี่ก็เดินเข้าบ้านต่อเข้าบ้านต่อไปทำธุระกับพ่ออยู่ในนั้นใช่ไหมคะของอ่ะเขาออกแล้วกลางคืนเนี่ยพี่ก็ลุยน้ำเนี่ยมาเนี่ยน้ำสภาพแบบเนี้ยค่ะคือพื้นที่ของบางบานนะซึ่งก็คือเขตพระนครศรีอยุธยานะครับมันติดกันกับที่อำเภอป่าโมกแล้วคุณผู้ชมแต่สภาพที่เห็นเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละครับต้องใช้เรือแล้วนี่ถนนนะนี่ถนนนะหมู่หนึ่งนะแล้วด้านหลังใช้เรือแล้วแล้วดูบ้านหลังนี้ครับซ้ายมือเนี่ยบ้านหลังนี้บ้านคุณป้าท่านหนึ่งดูสภาพมันจะขึ้นถึงบริเวณหน้าต่างแล้วนะครับเกือบถึงแล้วนะและตรงนี้นี่ก็เป็นหน้าต่างข้างบนเนี่ยหลังคาแต่จะมิดหมดแล้วตอนนี้ที่เห็นเนี่ยทุกคนเขาใช้กระสอบทรายขนกันขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำคันดินไว้แบบนี้ด้วยป้องกันที่จะไม่น้ำท่วมเข้ามาถนนแบบนี้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ลำบากพอสมควรเลยเดี๋ยวผมคุยคุณป้าท่านหนึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นี่แหละว่าตอนนี้มันหนักขนาดไหนแล้วแกเรียกร้องอะไรบ้างด้วยนะครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีจ้าคุณป้าเป็นไงบ้างหนักขนาดไหนเนี่ยหนักมากได้นอนไม่ได้เนี่ยมันนอนบนนี้เนี่ยเหรอนอนบนนี้เลยเหรอเหรอเ
คุณป้าแล้วทำไมปีนี้มันขึ้นสูงผิดปกติไหมผิดผิดครับแต่น่าจะลุยได้ทุกปีปีนี้ไม่ได้เลยเหรอจ้ะมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยเนี่ยเหรอตอนนี้มันยังอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาอะไรไงบ้างอยากจะให้มันช่วยเหลือแบบมาดูแลหน่อยเถอะลำบากเหลือเกินบอกตู่ให้ช่วยเหลือหน่อยมีอะไรก็ช่วยหน่อยเถอะมาบาดยุทธยาบ้างให้มาจามั่งให้มันจะไปอยู่ในกรุงเทพเลยลำบากเกินนี่ครับค่อนข้างหนักครับก็อย่างที่บอกว่าอายุขออภัยอ่างทองแล้วมาอยุธยาแล้วครับปทุมแล้วนะที่ไล่มาให้คุณจะเห็นภาพตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ